ื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องหนทางคนโลกมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากธรรมะลึกซึ้งเข้าใจง่ายหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณห้องพุทธศาสนาเวฟพลังจิตฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหลวงปู่ดู่เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังถึงประสบการณ์จากลูกศิษย์คนหนึ่งกล่าวคือในตอนแรกลูกศิษย์ของท่านคนนี้นับถือศาสนาคริสต์ก็ไม่ยอมปฏิบัติจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปนั่งปฏิบัติในกุฏิของท่านและเห็นหลวงปู่ทวดในนิมิตด้วยเหตุผลทางศาสนาจึงทำให้ไม่ยอมกราบหลวงปู่ทวดแต่ในที่สุดก็ต้องกราบหลวงปู่ทวดจนได้ต่อมาลูกศิษย์คนนี้มานมัสการท่านพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและได้เรียนถามท่านว่าหลวงลุงครับรู้จักหลวงพ่อธรรมโชตไหมท่านก็ฉุกคิดได้ถึงการอธิษฐานของท่านเมื่อหลายสิบปีก่อนหลวงปู่ตอบว่าข้าเคยอธิษฐานขอคาถาจากพระอาจารย์ธรรมโชตเพราะเห็นคนเขาลักของของวัดบางทีข้านอนอยู่ยังลักไปต่อหน้าต่อตาเขาเล่ากันว่าที่วัดของท่านใครลักของไปต้องเอามาคืนหมดพระอาจารย์ธรรมโชตองค์นี้เป็นผู้ที่มีอาคมขลังในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและท่านเป็นผู้หนึ่งที่รวมอยู่ในค่ายบางระจันเพื่อต่อสู้กับอริราชศัตรูคือพม่าลูกศิษย์ผู้นั้นกราบเรียนว่าอาจารย์ธรรมโชตท่านสั่งให้ผมมาเรียนหลวงลุงว่าคาถาที่ขอนั้นยังเป็นโลกติดอยู่ในโลกไปไม่ได้แต่วิธีการของหลวงลุงเป็นการทำตัวให้พ้นโลกที่ท่านทำนั้นสูงอยู่แล้วหลวงปู่จึงพูดกับผู้เขียนว่าที่จริงข้าลืมไปแล้วเสียด้วยซ้ำเพราะขอมานมนานกาเลแต่ท่านยังอุตส่าห์บอกถึงข้าจนได้ปรับปรุงตัวเองผู้เขียนได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงปู่ดู่เมื่อเดือนตุลาคม2529วันนั้นได้คุยกับหลวงปู่ว่าสำหรับคนที่อยู่ทางโลกยังต้องเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับทางโลกอยู่การปฏิบัติตัวของเรามีทั้งสิ่งที่เป็นบุญและสิ่งที่เป็นบาปช่วงใดที่เราปฏิบัติตัวเองในทางทำดีเมื่อมีการหลงกระทำผิดแล้วทำให้เกิดบาปสิ่งนี้จะมาคอยตัดกำลังใจของเราอยู่บ่อยๆผู้เขียนจึงเรียนถามหลวงปู่ว่าเรามีวิธีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรหลวงปู่ท่านเมตตาสอนว่าในวันหนึ่งหนึ่งนั้นการทำดีทำไม่ดีของเรามีอะไรบ้างตั้งแต่เช้าจรดเย็นแล้วนำมาเปรียบเทียบกันมันทำตัวให้ดีขึ้นผู้เขียนประนมมือน้อมรับคำสอนของหลวงปู่ที่ท่านพยายามให้ลูกศิษย์ของท่านพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่กล่าวเสริมอีกว่าข้าทำของข้าอย่างนี้ล่ะหายอยากแล้วหลวงปู่จะปรารภธรรม
ให้ลูกศิษย์ของท่านหมั่นตั้งใจปฏิบัติธรรมปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นถ้าหลับตานั่งสมาธิแล้วมีความสว่างเกิดขึ้นท่านบอกนั่นแหละบุญเริ่มเกิดขึ้นแล้วให้น้อมจิตศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นความสว่างก็จะมากขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่เคยสอนว่าถ้าแกทำสว่างแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ถ้าแกยังมืดอยู่จะไปไหนมาไหนสะดวกหรือพยายามทำให้มันสว่างก่อนสักครู่ท่านจึงกล่าวขึ้นมาว่าคนเราก่อนเกิดตอนอยู่ในท้องแม่ก็มืดหลังจากคลอดออกมายังจะปล่อยให้มืดอีกหรือสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370